ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงเลือกกบเพราะเหมือนโครงสร้างข้างในมันใกล้เคียงกับมนุษย์อ่ะกบแม่งอ้วน กบมันตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะสวัสดีครับพวกเราดีเจจอย Check this out ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอดSubscribeเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วแบบผมแบบตกใจเลยเพราะว่าแปลกขนาดนั้นเลยแก๊ปบาทอยู่ดีๆอ่ะส่งมานะครับผมก็คือส่งไลน์นี้มานะผมขึ้นรูปให้ดูนะก็คือบอกว่าวัยรุ่นพากบพากบตึงๆไอ้เดี๋ยวฮะก่อนไปพากบว่าไงส่งอะไรขอบคุณครับนิซันโดมาติเนสครับผมตอนนึงอะฝาแฝดมาติเนสเออเชื่อหรือปะมาอะไรมายองเนสไม่เหมือนหรอคนจี้เลยทุกคนเหมือนปะคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเหมือนไหมมายองเนสนี่คือแบบตั้งใจมาเป็นแบบนิซันโดมาติเนสเลยเนี่ยดูดิมาติเนสอีกแล้วเออมันก็ตัวเห็นผมตัวเองแล้วมันตลกว่ะใครเห็นก็ขำโอเคไม่เป็นไรเรามาดูเรื่องแก๊ปผักกบกันก่อนต้องวันนี้ให้แก๊ปมาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าน้องแก๊ปตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรอยู่ชั้นม.2ครับผมชั้นม.2นะแต่ว่าเป็นม.2ครับ11ม.2 11เป็นห้องกิฟต์กิฟต์สเตชเป็นห้องกิฟต์ก็อธิบายสั้นๆก็คือเป็นห้องพิเศษที่แบบว่าเรียนเพิ่มเติมวิคณิตเป็นเรียนเพิ่มเติมวิคณิตแต่แอร์แต่ผักกบเอาวิคณิตไงผักกบวิคณิตผักกบด้วยเหรอคือผมอ่ะแปลกใจมากๆเลยคือแบบเด็กม.2ถ้าเกิดเป็นม.ปลายหรือว่าอะไรเงี้ยเข้าใจได้แต่แบบม.2ผักกบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยวันเนี้ยจะมาให้แก๊ปอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปไปด้วยนะครับแก๊ปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะไล่ขอด้วยนะวันนี้คือผ่าวันศุกร์นะฮะผ่าวันศุกร์นะครูก็ส่งไลน์มาขอให้ด้วยนะ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 ม2ม3ไอ้ม1ม3ไม่ได้เลือกก็คือก็พอมาตอนเช้าก็คาบแรกเลยนะผ่าคาบแรกนะไอ้เมมมีหมุดเนี่ยมันจะโดนแบบเนี่ยเลือดดิมันจะเป็นหมุดอย่างงี้ใช่ไหมก็คือความพีก็คือกบกลุ่มหนูอ่ะกบกลุ่มหนูนะเหยียบเข้ามาหน่อยกบโอ้ยอุ้ยก็เยอะครับกบกลุ่มอื่นอ่ะมันจะเข้ามาใกล้ป้าเดี๋ยวหน้าจอมันจะได้ไม่กบกลุ่มอื่นมันจะสามารถยืดไอ้นี่ได้ใช่ไหมนั่นแหละเห็นปะตรงตีนตรงขาตรงแขนมันจะยืดให้กดมันไม่กบมันไม่ขยับกลุ่มอื่นมันเขายืดสี่ด้านเลยไอ้หนูกลุ่มหนูยืดได้แค่สองด้านตอนมันยังไม่ผ่านะยืดได้แค่สองด้านเพราะว่ากบแม่งอ้วนกบมันตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะกบหนูอ้วนไงกบกลุ่มหนูอ่ะแล้วก็ได้แค่3ด้านก็คือการผ่าปุ๊บกบมันจะนอนหงายใช่ไหมก็คือเอาที่คีบเหมือนที่คีบจักรแร้แหนบอ่ะแหนบอ่ะคีบดึงเนื้อเยื่อมันขึ้นมาแล้วก็ลอกเหมือนเมือกมันออกลอกเมือกมันออกใช่ไหมแล้วก็หนีบขึ้นมาให้มันเป็นหนังขึ้นมาแล้วก็ตัดแป๊บแล้วก็เป็นเหมือนตัวไอใหญ่อ่ะงี้นะฮะตัดจากล่างขึ้นบนครับตัดอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยขึ้นค่อยขึ้นถึงปากแล้วคือด้านปากเลยแล้วก็งี้แหวกออกอันนี้ยังไม่สาดแบบนี้นะแหวกออกปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อข้างในแบบถ้าอะไรเหมือนคนที่โดนถลกหนังออกอ่ะแล้วมันเป็นหนังใช่ไหม
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงเลือกกบเพราะเหมือนโครงสร้างข้างในมันใกล้เคียงกับมนุษย์อ่ะมันเหมือนมันมีอวัยวะมันโครงสร้างข้างในมันดูง่ายไงเหมาะกับการศึกษาเออแล้วพอผ่าปุ๊บข้างในมันก็เป็นแบบหยิ่งมากเลยนะตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเนื้อชมพูชมพูเลยก็เอามีดผ่าตัดกีดจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมดีครึ่งเป็นตัวไอเหมือนเดิมแหวกออกปุ๊บทีนี้ก็จะเห็นข้างในแบบนี้ตามรูปใช่ไหมครับก็จะมีพวกหัวใจมีตับไอ้กบตัวนี้ตับโคตรใหญ่ตับเพราะมันอ้วนไงมีไขมันกระเพาะลำไส้หัวใจแล้วก็มีถุงน้ำดีอะไรพวกเนี้ยนะฮะเข้าใจปะถุงน้ำดีปุ๊บก็ผ่าแล้วก็ครูก็จะเป็นเหมือนเอาหมุดอะมาปักหมุดจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็ปักปุ๊บมีกระดาษว่าไอ้เอาก็เอาไปปักลงตรงอวัยวะนั้นบอกว่าอันนี้คือตับใหญ่อันนี้คือลำไส้อันนี้คือปอดใช่ไหมปอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตามรูปเสียวมากคือผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะติดเหลืองกันหรือเปล่านะเพราะว่านี่คือตับตับพอดีว่าน้องแก๊ปได้ถ่ายคลิปมาแค่นิดเดียวนะไม่ได้ถ่ายเยอะนะขอด้วยนะขอด้วยนะไม่ได้ถ่ายขอด้วยนะขอด้วยนะนี่ซับไปดูกันสั้นๆเลยแล้วกันคืออันนี้ก็คือจะเห็นเครื่องในอันนี้คือถุงน้ำดีสีดำใช่ไหมสีดำอันนี้คือหัวใจอันนี้คือไขมันอันนี้คือเนื้อเยื่อไขมันส่วนอันนี้คือลำไส้ไอ้นี่คือลำไส้ลำไส้ปุ๊บส่วนไอ้ตรงนี้เป็นเหมือนปอดคือเขาตอนนั้นคือเขาก็จะแหวกมาให้ดูลิ้นกบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะหยั่นยัดหลอดเข้าไปยัดหลอดเข้าไปให้มันตรงกับปอดอ่ะกระเป๋าซึ่งหนูเป็นคนเป่าแต่หนูไม่ได้ดูนะดูไม่ได้เป่าฟูแล้วปอดมันก็พองขึ้นมาโอ้ใช่ปอดมันพองขึ้นมาแต่ครั้งแรกเป่าผิดไอ้เป่ากระเพาะกระเพาะพองกระเพาะพองเอาผิดรูโอ้โหเรียกว่าเนี่ยถึงไม่กลัวไงไม่ได้กลัวเลือดถึงตรงเนี้ยบอกหน่อยก็ดีนะใครเรียนม.2แล้วผ่ากบมั่งอันนี้ผ่าที่ห้องแลบกิฟต์เลยนะเนี่ยอ่ะอย่างตรงเนี้ยที่เราได้ดูคือใครเรียนแล้วมีวิชาผ่าผมผ่าอะไรอย่างนี้บ้างบอกผมหน่อยอย่างไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมพิเศษอะเนาะใช่ไหมโอ้ยอย่าดูเยอะเลยเว้ยผ่ากบเว้ยมันเป็นโปรแกรมพิเศษเนาะมันก็เลยแบบว่าได้มันก็เป็นเหมือนเป็นหมอไกลๆเบื้องต้นเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะอ่ะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังให้ฟังแล้วกันนะครับผมแก๊ปผ่ากบนะเป็นยังไงนะถ้าใครชอบแบบนี้นะเดี๋ยวให้น้องแก๊ปมาเล่าเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเจอคลิปใหม่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลิซันโดมาร์ติเนสบ๊ายบาย